ผู้ตัดสินเป่าเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับครับเขาพยายามเตะยาวขึ้นไปนะครับให้ตัวริมเส้นครับรออยู่แล้วธีรศิลป์แดงดาแล้วบอลพุ่งเข้าไปตรงตัวผู้รักษาประตูเลยดูเหมือนว่าผู้รักษาประตูก็จะทำหน้าที่ได้อย่างมั่นใจตลอดแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหบอลพุ่งไปชนเสาครับและเขาก็ยิงเลยครับผู้รักษาประตูป้องกันลูกนี้ได้เยี่ยมครับมิโลสลาฟโทเซ่เดยองฮิโรกิซากายิธีรศิลป์แดงดามิโลสลาฟโคลเซลูกเปิดมาแล้วเขาก็ตัดบอลไปได้สวยครับโอ้โหเป็นอีกครั้งนะครับที่อ่านเกมได้เยี่ยมมากนี่ครับยังไม่ขยับขึ้นหน้าครับยังเคาะต่อบอลกันไปมาอยู่ครับนี่ครับพยายามที่จะวางบอลไปทางที่ว่างนะครับจะให้เพื่อนครับแต่เปิดแรงเกินไปครับบอลออกไปอีกคาร์เวิร์ตเลวินและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหดูนะครับบอลมันพุ่งไปแล้วก็เฉียดเสาออกไปครับไม่เป็นประตูตอนนี้เขาพยายามพาบอลแก็บขึ้นไปนะครับครับต้องเผชิญหน้าฝั่งตรงข้ามแล้วครับยูนันดุมโปรเซนี่ครับเขาพยายามที่จะเปิดบอลชิงออกข้างนะครับแต่บอลแรงออกไปครับอีกฝั่งก็ได้ทุ่มเลยครับคาร์เวิร์ตเลวินฮูนันดุมอาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วล่ะครับนี่ครับตักบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับยังครองบอลได้ดีนะครับแล้วก็พาบอลขยับขึ้นหน้าไปเรื่อยๆมันเป็นจังหวะเปิดที่เหมาะเหม็งจริงๆครับลูกยิงลูกนี้ของเขามันเหินข้ามคานไปครับจังหวะสวนกลับนี้ผมว่าน่าจะได้ประตูนะครับเพื่อนร่วมทีมก็คงจะคิดเช่นทันครับโอ้แต่พลาดอย่างน่าเสียดายมิโลสลาฟโคลเซ่และลูกนี้ยิงเลยครับและเขาก็เซฟลูกนี้ไว้ได้ครับคาร์เวิร์ตเลวินเดยองลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประตูไปแล้วครับนี่เป็นสถานการณ์ที่สวยหรูมากๆของพวกเขาอย่างแท้จริงแล้วครับธีรศิลป์แดงดาเลี้ยงผ่านตัวประกบไปได้แล้วครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับอย่างน้อยพวกเขาก็ได้ประตูทวงคืนมา1ลูกนะครับ
ก็จะได้ดูว่าเป็นรางวัลปลอบขวัญของพวกเขาและผู้จัดการทีมของพวกเขาแล้วเท่านั้นแหละครับแม่เกมนี้ดูลักษณะแล้วก็น่าจะจบนะครับแต่ยังมีโอกาสนะครับมีโอกาสให้อีกฝั่งหนึ่งได้แก้ตัวนะครับ